วิธีการอัปเดต Play Store ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดสำหรับมือถือ Android ให้กดตามนี้นะครับก็ขั้นแรกนะครับให้เพื่อนๆกดไปที่ Play Store เสร็จแล้วนะครับให้มากดโปรไฟล์ทางด้านขวาบนตรงนี้เลยจากนั้นให้กดเมนูการตั้งค่าและเลือกไปที่เกี่ยวกับในหน้าของการตั้งค่านะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับก็ให้เลื่อนลงมาเลยมันจะมีข้อมูลให้เราดูนะครับว่าตอนนี้มือถือของเรานะครับใช้ Play Store เวอร์ชันไหนนะครับและก็จะมีให้เรานะครับอัปเดต Play Store ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดตรงนี้เลยเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากจะอัปเดต Play Store ก็สามารถมากดปุ่มอัปเดตตรงนี้ได้เลยนะครับก็จากตัวอย่างผมลองกดไปเนาะโอเคและถ้าขึ้นสถานะว่า Google Play Store เป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับก็แสดงว่าตอนนี้นะครับมือถือของเพื่อนนะครับใช้งาน Google Play Store ที่เป็นเวอร์ชันล่าสุดที่มือถือของเพื่อนนะครับจะรองรับได้แล้วนะครับก็ประมาณนี้เลยถ้าเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับก็ให้กดรับทราบตรงนี้เลยเพื่อนๆนะครับลองไปตรวจเช็คแล้วก็อัปเดต Play Store ตามวิธีนี้ได้เลยนะครับโอเคก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ